เพราะว่าอแบุบ้ยมันเยอะเกินอุ้ยพูดไม่ออกเลยอ่ะแป๊บนึงนะบารมีทำไมเล็กพอพูดไม่ออกเพราะว่าเห็นแฟนพี่ไม่ใช่พูดไม่ออกเพราะเห็นหน้าพี่ไพม่ีไม่่ไม่ขอบคุณนะขอบคุณจไมริ่งๆนะคะพี่ต้องขอบคุณพลอยเหมือนกันเพราะโอ้ยเยอะเกินอุ้ยต้องฝพาีก่ขพูอดบอะไครุณพี่ยินอยากพูดอะไรให้พี่เห็นได้ยินแต่ว่าน้องเทคโอเรียนพูดเลยใช่คือแบบไม่โอ้พูดไม่ออกเลยก็ขอบคุณครับที่แบบว่าเห็นแล้วที่พลอยส่งมาให้พี่อะว่าพี่เคนส่งมาว่าอะไรก็ขอบคุณครับพี่ที่แบบว่าเข้ามาเอ็นดูผมแหละน่าจะเอ็นดูแหละแล้วก็แบบมันตื้นตันใจเขาตกใจไงตอนนั้นพี่กำลังถ่ายงานอยู่เลยพี่ก็ทำตัวอย่างบอกแบบคือเหมือนอย่างบอกว่าแบบพี่เคนเขาก็รู้ว่าแบบพี่คินเป็นคนที่แบบพาหนูมาไลฟ์ในติ๊กต็อกแบบที่หนูมีวันนี้ก็แบบเพราะพี่คินแบบว่าพลอยมาไลฟ์พลอยแบบมาคุยกับพี่จนแบบเหมือนมีพี่แบบคอยซัพพอร์ตพี่เอฟซีขาหื่นคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไลฟ์มาถึงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราพี่เคนอ่ะเขาก็รู้ว่าพี่คินอ่ะเป็นคนที่แบบว่าคอยแบบชวนหนุ่มอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่านั่นแหละก็เลยไม่แหละออกความจริงคือผมแฟก็นไดหนู้แคน่่ารักผมก็ได้แค่ชวนแหละแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความสามารถของพลอยที่อแบบุว้่ายหล่อเฉยไม่อันนี้พูดจริงๆเพราะว่าพลอยเอาคนอยู่ไงอุ้ยขอบคุณครับใช่ปะล่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพลอยอยู่แล้วพี่แค่แบบว่าเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนเล็กๆที่แบบว่าอย่าให้มาไลฟ์ตอนแรกก็ชวนทุกคนแหละแต่พลอยเก่งไงที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเอาศักยภาพของตัวเองออกมาได้โอ้ยขอบคุณคตัรวเองัตัวเองได้ใช่แบนับ่นแหละขอบคุณพี่เคแล้วก็ขอบคุณพี่เคโกะด้วยใชที่่แบบขอบคุพณี่เคพลอนย่าด้รวัยกเนอะจริงโหคือตกใจเลยแล้วแบบส่งเคโกะมาดูอะแล้วตกใจเลยเพราะเคโกะบอกว่าพี่ชายฝากมาไม่น่ารักมากก็พี่อย่าลืมติดตามคู่นี้นะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้หล่อเกินไม่เราพี่หินอินเลิฟอีกขอบคุณนะคะพี่คี้ค่ะอ่ะอินเลิฟหรออ๋อนิดหน่อยพอยนิดก็แต่แพ้พอยพี่ยอมแพ้พอยพี่ยอมแพ้พอย ใช่อุ้ยเขินนะแต่ไม่ได้ถือตัวกลับเองอ๋อใช่ตอนเคโกะส่งที่ถ่ายงานอยู่พอดีเลยหนูเห็นพี่ฮินไปกถำล่ัางพงูดานแล้วเหมือนใครนะไดเบนนหนา้าน่าใช่ไหมถืใชอ่ใชก่ล้เบองนหน้าเสียงนี่ใช่ได้ขอบคุณมากโอ้โหตื่นตันใจมากหลับนอนไม่หลับ2 คืนอ่ะเอาดีรู้เหมือนฝันแล้วตื่นมาแบบฮะว้า พี่เคนบอกว่าก็เป็นอีกคนที่มีบุญคุณกับพลอยพี่ยินดีครับอ๋อพี่เคนดูอยู่เหรอโอ้พี่เคนมาดีครับก็เลยให้พูดไงพอรู้ว่าพี่หินจะต้องตื่นเต้นก็เลยไม่พูดขอบคุณครับพี่ยอมครแัฟบนมัหนนูน่ารักดนี้มากอยพี่น่ารักมากครับพี่น่ารคักือมาสก่งไปให้คือแบบว่าทักไปแบบไปบอกพี่หินว่าแบบว่าอยากให้แบบคืออยากให้รู้แฟนหนูน่ารักไม่ก็โอ้น่ารักจริงน่ารักจริงไม่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรกำลังใจให้เราอีกส่วนใชหนึ่ง่พี่หินเป็นคนที่แบบว่าคือหนูจําได้ว่าตอนนั้นพี่ฮิตรออะไรอะตั้งแต่ช่วงที่แบบพีเคยังไม่บูมเลยเนอะพี่เคยังไม่มาเลยพีเคยังไม่พี่เคพี่ยังแบอยบู่ว่แาล้พวี่เขชาาอยูล่ีพี่กามินยังไม่ได้ยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยแล้วเราก็ไลค์กันคุยเล่นกันโดยที่แบบก็คือไม่ได้หวังเพื่อของขวัญคือเราไม่รู้ได้ว่าของขวัญแต่ละอันคืออะไรของเรขาวัไญม่คืสอนอะใไจรยังไม่รู้เลยเราสนใจแต่ไอ้กดไลค์อะไอ้ขอจออะว่าเรามานั่งคอจอร้านอะไรกันเรามาเอาแบบขอจอร้านไลเฉยๆขอแค่นั้นแล้วก็แบบคนดูแบบสนุกสนุกกันอะไรเงี้ยคใืชอ่ตอนนั้นแบบเราไม่ได้สนใจอะไรแล้วพอสุดท้ายมันก็มีวันเนี้ยแบบไม่สุดท้ายอเืรามก็ไม่คิดว่าแบบ TikTok มันจะมาแบบบูมไกลกันนั้นเนี่ยใใชช่ไหมล่่ะโหดมากใช่ตั้งใชแต่่วันนั้นที่แบบไลฟ์กับพี่นิกกี้ใช่ป่ะแบบก็ก็จปะีนึงมั้งที่ไลฟ์มาปีนึงอ่ะเนี่ยแต่ผหนูมแต่หนู4 เดือนใช่ใช่พลอยเพิ่งมาไลฟ์จริงจัง4 เดือนนะแต่พี่ปีนึงนะจริงหรอก็พี่เริ่มทํางานพี่ก็เริ่มอะไรเลยเอ้าหรอหนูเพิ่แงต่รพูี้่เพิ่งเลย
ครบปีทำงานไปต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนเนี้ยอ๋อได้สุดยอดมากครับขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับโอกาสครับจะนำทุกอย่างไปพัฒนาตัวเองครับอุ้ยแบบขอบคุณมิหินตั้งแต่วันนั้นจริงๆคือหนูนั่งหนูวันนั้นอ่ะหนูก็กลับไปอ่านแชทตอนที่ทักไปหาพี่เนี่ยแหละตอนกลางคืนอ่ะก็กลับไปอ่านแชทแล้วพี่หินก็แบบบอกแบบเออว่าแบบหนูก็พูดกับพี่หินว่าหนูไม่โอเคอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะอ๋พอี่ใหชิ่นก็ใชให่้กําลังใจในแชทหนูก็ไม่กลับไปอ่านอีกรอบแล้วแบบมานั่งคิดว่าเออมันใช่ใช่พลอยมีช่วงที่ดาวช่วงที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนอยอุ้ยพี่หินเข้าไปหรือเปล่าเอ้ยพี่เชนเข้าไปหรือเปล่าเฮ้ยพี่เชนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่พลอยมีช่วงที่แบบว่าเขาเรียกอะไรโดนดราม่าไมโด่นใชดรา่ม่าหนูอ่ะไอ้นี่เป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องตัวเองไอ้อ๋อใช่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 พอช่วงนั้นพลอยออกไปทำเขาเรียกอะไรนธะุรกิจตัวเอธุรงกิจแล้สว่วกน็ตัวสับสนด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ดีใจเลยพี่หนูดูอยู่เนี่ยหนูดูสจริองงเหรอจอจริงเหรอพี่เกมโหอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวไปพี่ไม่ผมมาตั้งใจจะมาแบบว่าแต่งหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็มาไลฟ์ทั้งวันเนี่ยไลฟ์ทั้งเนี่ยทั้งชั่วโมงเนี่ยมาขอบคุณใช่เพราะว่าแบบมันเยอะเกินไปแล้วตั้งตัวไม่ทันเลยตั้งเลยสติไม่ทันเลยโอ้พี่น่ารักเนอะพี่ฮินพี่เคนขอบคุณพี่ฮินที่ทําให้หนูเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็ที่สําคัญหนูก็ได้เจอพี่เคนขอบคุณจริงๆนะคะคือถ้าวันนั้นไม่มีพี่ฮินให้กําลังใจว่าแบบมันมีคําประโยคหนึ่งที่พี่ฮินพูดไม่รู้ว่าพี่ฮินจําได้ไหมแต่ว่ามันมีประโยคหนึ่งพี่ฮินบอกว่ามาเถอะแบบไม่เป็นอะไรก็แบบมาหาพี่ที่ไลฟ์อะไรเงี้ยมาไลฟ์ใชแบ่บมีพี่อ่ะเขารอหนูเยอะมากวันแล้วหนูก็เออหนูก็เอาไอ้ไก่ไปส่องเพราะหนูก็ไม่ค่อยโอเคหนูก็แบบไปดูอะไรเงี้ยก็มีพี่ๆแบบคอยถามหาหนูตลอดแล้วพี่ฮินก็พูดด้วยหนูก็เลยแบบเออมาตรงนี้ได้ตั้งแต่วันนั้นอะจนถึงวันนี้ใช่ใช่ใช่ก็ช่วงนั้นเหมือนกันตามพอนี่อยู่ปทุมอยู่บ้านอยู่ปทุมยังไม่กลับเพราะแบบช่วงนั้นมีแบบว่าคนรักคนเอ็นดูพอเยอะมากแต่ว่าไม่ย้ายแบบบริษัทครับโอ้ยดีใจอ่ะทำไมพี่เก่งดีใจอ่ะพี่ฮินอ่ะเป็นคนที่บังคับหนูอ่ะเออพอกินข้าวแล้วหนูก็ลงไปเอาข้าวพร้อมพี่ฮินไลฟ์จำได้ตั้งแต่แบบแรกๆเลยใช่พี่เคนแต่ปีที่แล้วผมขอโทษด้วยนะผมลอยกระทงกับพลอยอ่ะเพราะผมก็อยู่คนเดียวพี่บูให้ดูพูดให้ดีว่าลอยกระทงแบบไหนลอยกระทงออนไลน์ด้วยพี่ไลฟ์นสี่ดลอยกระทงลอยกระทงนี่หน้าคอนโดของหน้าคอนโดไอ้ใช่กะละมังเน็ตพลอยยังไม่ดีเลยอ่ะสมัยนั้นพี่เคนครับปิดแก้วปิดแก้วโหทีละขอบคุณนะคะทีละพี่เคนครับผมครับพี่โอ้โหพอยพี่เคนน่ารักมากใช่อยากให้ทุกคนรู้นะคะว่าพี่เคนน่ารักมากโหสุดยอดนี่ใจผมนี่แบบฮะวันเนี้ยไม่คือวันเนี้ยได้เห็นกับตาแล้วเพราะว่าวันก่อนอ่ะคือแบบทำงานขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องพลอยเสมอมานะครับได้ครับพี่เคนมันแบบว่าผมเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะศักยภาพในตัวพลอยตอนแรกอย่างที่พี่เคนเห็นศักยภาพในตัวพลอยแหละเพราะว่าพลอยเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเอาคนอยู่แล้วแบบว่าตั้งแต่ตอนที่แบบไปถ่ายแอดแดงของพี่นิกกี้อ่ะเขาก็แบบว่าเก่งเก่งในเรื่องของแบบว่าต้องยอมรับเลยว่าอ้อนเก่งแล้วแบบว่าก็คือทำให้คนประทับใจได้อะใช่ป่ะใช่เหมือนหนูอ่ะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่คือนิสัยหนูเป็นคนที่ขี้อ้อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยเอามาปรับเออในงานของตัวเองอะไรก็ตอนนั้นให้เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองไปเลยที่ก็เล็งเห็นที่แบบว่าเออพอยอ้อนเก่งนี้เอฟซีก็น่าจะชอบนะเพราะว่าเอฟซีพี่นิกกี้ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ชายซะแบบ100%อะเกือบ100%อะก็เลยแบบเห็นศักยภาพพลอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้
ุณนะคะพอแบบว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันนึกถึงวันแรกที่เราออนไลน์ด้วยกันอ่ะเดี๋ยวไปหาคลิปดีกว่าปเพัรากะวหมุดาพี่หนดุีนกว่าผมปักไม่ได้ดิพี่เพราะว่าอ๋อปพกี่เคจนชนจอจะปักหมไุมด่ไม่ใไชด้่เหรอคะขอบคุณที่ให้พลอยมาได้เล่นติ๊กต็อกเกือบจะไม่ได้เล่นพี่เกือบจะแบบว่าหายไปเดือนนั่นเดือนน่หราือสอกงลัเวดือนอุ๊ยสองเดือนหรือสองเดือนนี่แหละเงียบเลยใช่โอ้ขอบคุณครับพี่เชนขอบคุณนะคะทโีอ่้มาขอบคุณพลอยครับขอบคุณทุอกุ๊คยนขอบคุณพี่หินได้เลยหนูต้องขอบคุณพี่หินมากกว่าที่แบบเกทินำแใบหบ้เกินบรรยายเหมฮือะนเพราะวันนี้ใชตั้่งใจจะมาแบบขอบคุณพลอยแบบขอบคุณพี่เชนขอบคุณนี่แหละเกโกเพราะคุยกับน้องๆว่าแบบเดี๋ยวพี่ต้องหาอะไรมาขอบคุณเขาแหละเพราะมันเยอะมากเยอะเกินไปใช่ใช่ยุทธฝั่งพลอยด้วยแบบยุทธฝั่งพลอยก็มาเข้ามาเต็มเลยขอบคุณนะครับน่ารักมากขอบคุณนะคะพี่พี่ขอบคุณนะคะพี่โอ้ยขอบคุณนะคะมชืออบมือผมสั่นนี่มือผมสั่นเนี่ยไม่อะไรเลยมือผมสั่นเนี่ยตอนเนี้ยดีใจนะสั่นมากพี่โอ้ยหนูคอมเมนต์ห้องหนูเงียบเลยนะเพราะว่าไปอยู่ห้องนี้มาละใชห้่องใชพ่ี่นี่ตอนนี้คนเข้ามา800 กว่าคนเนี่ยโอ้เข้าไปอยู่ห้องพี่หินหมดแล้วหนูเลยนั่งอ่านของพี่หินดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยมือสั่นมากไม่ใครที่แบบว่ายังไม่ติดตามพอยในห้องผมนะก็ไปติดตามพอยนะครับน้องแบบมีความสามารถในตัวเองครับพี่เข้าไปดูครั้งแรกอาจจะแบบว่าเอ้ยพอยทําอะไรวะยังไม่เข้าใจต้องดูหลายๆครั้งนะเหมือนจะดีแล้วนะอันนี้ดีเพราะว่าบาเหงมืคอรนั้จงะดีนะพอยชอบกัดนิ้วครับพี่เข้าไปดูหลายๆครั้งนะหนูจำได้เลยตอนที่ร่างกับวิหินแรกๆนี่นั่งคุยกันแบบใช่คือเรานั่งคุยแบบเฮ้ยพอยวันนี้ไปไหนมาวะทําอะไรวะวันนี้เอาคุยอะไรกันวะตอนนั้นเอาเสื้อผ้ามาฝากร้านเอฟซีดิเออใช่พอยก็บอกขอเก็บไว้ก่อนนะครับจนแบบไม่ได้ทําผ้าแล้วทเพราะยังทําอยู่ยังทุ่มอยำู่ไม่นไดะ้บอกไม่ได้บอกดีแล้วดีแล้วโอ้ใชขอบคุณ่ครับใช่แล้วก็นั่งลุ้นกันว่าโอ้ยร้านไหนร้านไหนโอ้พี่หินเบอร์จันเลยอ่ะตอนเนี้ยไม่รู้จะพูดอะไรแต่คิดอยู่ในหัวขอให้พี่เคนรักกับพลอยนานๆครับขนอีบ่คุณค่เะป็นไงนโอี่้ไงพี่หินนะทำให้หนูมาเจอพี่เคนด้วยนะจเฮ้ยริงไม่ใช่หรอกเอ้าก็ถ้าหนูไม่ได้มาไลน์แล้วหนูจะได้เจอพี่เคนได้เขไงาเรียลก่ะว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตมากกว่กา็นั่นแหละพี่หินเป็นส่วนในโชคชะตาไงอ่ะขอเป็นชิ้นส่วนสักนิดนึงก็ได้เออแต่ว่าถึงว่าตอนนั้นเราจะคุยเรื่องมีชายสี่หมี่เกี๊ยวไปเยอะหน่อยชายซีมีเกี๊ยวโอ้โหโคตรดังดังแบบทุกคนต้องไปทํารูปมาว่าชายซีมีเกี๊ยวอ่ะจริงตลกตลกมากเอฟซีบอกว่ามีโอกาสบวชให้พลอย1 พรรษาด้วยนะไม่เอาหยุดหยุดให้พี่ชินหนูต้องขอบคุณพี่ชินมากกว่าหนูแบบขอบคุณพี่หินจริงตอนนี้กลายเป็นพี่ต้องมาขอบคุณพลอยแล้วไม่ต้องขอบคุณพี่เคนเลยแล้วใช่ใช่ขอบคุณพลอยขอบคุณพี่เคนขอบคุขณอบคุณเอแฟโก้นหนูเลยเนี่ยขอบคุณนะครับพี่เคนโอ้พรุ่งนี้แต่งหน้าอีกรอบแน่ ผมแต่งหน้าแดงให้3 วันเลยเปล่าล่ะ แต่งหน้าแดงให้3 วันเลยเปล่าล่ะผมถ้าขนาดนี้แล้วโอ้ขอบคุณครับเข้าขเยออบะคุณใช่ใช่อ๋อได้ได้ได้จากวันที่แบบว่าใช้เครื่องซักผ้าลองโทรศเอัพท์อก็แบบหนูอะใช้เครื่องซักผ้าลองโทรศัพท์แล้วก็ไฟไลท์อะเอาไฟจากไอ้ที่ตัวดูดควันอะใช่แบบต้องยอมรับว่าพลอยเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดมากก้าวกระโดดเลยแบบผมเนี่ยแบบเห็นมองเห็นแบบเฮ้ยตื่นเต้นมากแล้วพลอยแบบปรึกษาตลอดเลยว่าแบบคอมอย่างนู้นกล้องอย่างนี้อะไรเงี้ยไฟอย่างนั้นก็แบบรีแอคปื้มแบบดีใจด้วยแบบที่แบบเห็นก้าวกระโดดอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่เน็ตไม่ดีอ่ะคิดดูตอนนี้แบบโหเออใช่จำได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะที่เหมือนไปนั่งหน้าประตูเราไปแบบชนเพื่อที่จะเอาสัญญาณใช่แต่ทุกอย่างทุกส่วนทุกอย่างมันก็พอบินิกกี้อ่ะที่แบบว่าพี่แบบได้มารู้จักพลอยอะไรเงี้ยใช่ปะล่ะขอบคุณพี่นิกกี้ที่แบบว่าใช่ใช่เห็นหนูวันนั้นเออถ้าวันนั้นพี่นิกกี้ไม่ชวนพี่ไปแมรี่พี่ก็ไม่ได้รู้จักพลอยอ่ะทิ้งแล้วถ้าหนูไม่ไปวันเกิดเพื่อนหนูก็คงไม่ได้เออถ้าพี่นิกกี้ไม่ชวนผม
ไปจองโต๊ะที่ไมลี่อ่ะไม่ได้เจอพอยนะจริงไอ้ผมคงแบบไม่ได้แบบพอยพอยจีหน่อยใช่เพราะว่าเนี่ยรู้ว่าเป็นทีมงานแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวชวนบอกรายการนะอะไรเงี้ยใช่ใช่ไปบอกพอยว่าแบบพี่นิกกี้จะชวนมาออกรายการใช่ตอนแรกพอยก็แบบฮะรายการอะไรเออหนูก็นึกว่าเขาก็หนูนึกว่าแบบรายการอะไรมาชวนเพราะว่าเพราะว่าทางโตอ่ะผมยืนคุยกับพี่นิกกี้ไอคนนี้มันเด่นมากเด่นมากจริงแล้วเด่นจริงๆด้วยยืนหลังเสาอยู่อยู่ไหนนะอุ้ยพี่ฮินขอบคุณค่ะที่รอขอบคุณนะคะจำได้เลยว่าพี่ฮินก็ยืนอยู่หนูก็เลยงงว่าใครนี่ใช่ใช่ใช่โอ้สุดยอดมากแบบมาไกลมากภายในไม่ถึงเกือบ1 ปีป่ะเกือบ1 ปีหนูเดาว่าเกือบประมาณแปดเออ8-9 เดือนอะไรเงี้เยออ8-9 เดือนมาช่วงนั้นพี่ก็แบบมาทำงานใหม่ๆด้วยทำงานได้แล้วเดือน2 เดือนนี่แหละฝากพี่ๆตามครับขอคอยกันเยอะๆนะครับถึงแม้ขอบคุณนะคนดูจะเป็นพันเลยนะตอนนี้ อุ้ยถึงนะเก่งนะมันน่าจะเพราะว่าแบบเออมันทำการบ้านเยอะพี่หินครับไม่ใช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 ่พอแบบหาอะไรมาแบบทำตลอดหนูอะรู้คาแรคเตอร์ตัวเองว่าตัวเองเป็นนิสัยแบบไหนอะคือเป็นคนที่อ้อนคือหนูเป็นคนที่อ้อนแต่ว่าเป็นคนที่ขี้อ้อนไม่รู้ตัวเอคอือเป็นคนที่อ้อนแบบใช่มันเปค็นเองแค่พอแบบเรียกชื่ออะทุกอย่างมันก็แบบดึงไปหมดแล้วแบบพี่เคนเนี่ยพอจะไม่เล่นเล่นธรรมดาทีนะละขอบคุณนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะเห็นปะแต่เนี่ยพอแบบว่าศักยภาพในตัวเองอะเออขอบคุณนะคะที่แบบโอ้ขอบคุณนะคะยิ่งกว่านูนึงที่กล่องอีกพี่ดีใจดีใจดีใจได้พลอยนั้นให้พลอยไปคุยกับเอฟซีดีกว่าเดี๋ยวพี่ก็เนี่ยได้นั่งพูดหน้าพพูีด่เคนหน้าพูดถึงพลอยพี่เคนเคโกะถามวันเกิดวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวขอไปทำการบ้านก่อนโอเคโอเคทำการบ้านกันได้ครับพลอยพี่เคนขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตแล้วก็เอฟซีของพลอยด้วยที่แบบเข้ามาดูเมื่อกี้นะครับพี่เคนทาโร่นะครับแล้วก็เคโกะแล้วก็พลอยชานินะครับเออขอบคุณพี่ฮินแล้วก็ขอบคุณพี่นิกกี้ขอบคุณเอฟซีขาหื่นขอบคุณใช่พี่พี่ทุกคนจริงๆนะคะที่แบบว่าทําให้มีวันนี้แล้วก็แบบคือมันเกินคาดตอนนั้นเราทําโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรจริงๆเพราะว่าหวังแค่ได้คุยกับพี่ๆได้แบบคือหวังตอนนั้นหวังแค่ดูรายการจบอ่ะขอแค่พี่ๆอยู่กับพวกหนูแบบยังติดตามหนูกันอยู่แค่นั้นเป้าหมายของหนูคือแค่นั้นจริงๆใช่คือไม่อยากให้กระแสมันตกเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีวงการอินฟลูเอนเซอร์ใช่อยากแบบว่าเออมันรู้สึกมันมีความสุขเหมือนแบบปกติหนูไม่มีใครไม่ได้คุยกับใครแล้วพอเหมือนพี่ๆเขาได้ดูรายการหนูก็มีคนเข้ามาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากคุยอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเอฟซีขาอื่นที่แบบว่าตามซัพพอร์ตเราตอนนั้นเพราะพี่จำได้ที่พี่ขึ้นไลฟ์ตอนแรกเลยมีอยู่7 คนแล้วก็ไล่ขึ้นมาทีเรื่อย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 ใช่ใช่ใช่ต้องขอบคุณเอฟซีขาอื่นด้วยทุกคนเลยเราก็อยู่ในจุดที่คนดูหลักหน่วยเหมือนกันนะใช่ตั้งแต่7 คน10 คนแบบเนี้ยหัวม่วงแกหัวม่วงเลยแบบน่ารักมากมันเป็นเพราะว่าตัวเองเราด้วยแล้วก็พี่ๆอ่ะเสริมให้แบบมันเป็นแบบเนี้ยได้อ่ะเพราะแบบพี่ๆทุกคนจริงๆขอบคุณนะคะได้ครับพี่ๆขอบคุณนะครับพี่เคนขอบคุณอีกรอบนะพลอยขอบคุณอีกรอบนะคลิปผมด้วยนะครับขอบคุณอีกรอบนะครับขอบคุณนะคะพี่ฮินดีใจอ่ะเห็นวันนี้เดี๋ยวไปทำคลิปดีกว่าเอาตอนแรกที่เราไลฟ์ด้วยกันมาติดฮะแล้วก็ในช่องแป๊บโมเมนต์มีนะมีใช่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 มีที่เราไลฟ์กันวันแรกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ได้โอ้สุดยอดมากโอ้หัวม่วงเต็มห้องเลยขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับได้พอเดี๋ยวพี่ไปนั่งขอบคุณพี่เคนสัก100 รอบก่อนได้พี่ฮินขอบคุณค่ะพี่ซี่ค่ะขอบคุณนะคะพี่นิกกี้ขอบคุณนะพี่เคนที่รักขอบคุณนะแล้วเป็นไงมือผมเอาลงไม่ได้แล้วตอนนี้มือผมเอาลงไม่ได้ได้เดี๋ยวไปหาพี่แป๊บนึงนะไม่ผมไม่ได้แบบอะไรเลยเมื่อกี้ผมไปแค่แบบจะขอบคุณจริงๆผ
ผมตั้งใจจะไปขอบคุณแบบขอบคุณขอบคุณแบบขอบคุณด้วยใจจริงอ่ะแล้วแบบโหพี่แคนพี่เคนเฮ้ยพี่เคนน่ารักมากใช่ก็คือรอบแรกอ่ะพี่เคนทักมาหาพอแล้วพอส่งมาให้ผมว่าเออนี่คุยกันว่าพี่เคนอ่ะส่งเกโกะมาไปดูแลผมหน่อยอะไรงี้มาดูแลผมหน่อยมีคนบอกว่าพี่หินจะมาหาหนูพี่หินไม่มาหาหนูสักทีใช่เดี๋ยวพี่หาพี่กำลังขอบคุณเดี๋ยวพี่มาอีกรอบได้ปะพี่ขอขอบคุณพี่ได้ตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรวะเมื่อกี้อ๋อมันคือตั้งใจเพราะว่าเอาไม่ใช่ดิผมพูดถึงเรื่องอะไรอ๋อพอยส่งข้อความมาว่าพี่เคนอ่ะบอกให้เคโกะน้องเคโกะหรือว่าพี่เคโกะนี่แหละมาเขาเรียกอะไรซัพพอร์ตผมก็แบบโหตื่นตันใจแล้วทีนี้ผมก็ทักไปหาพอยว่าเอ้ยฝากขอบคุณพี่เคแล้วพี่เคโกะด้วยแล้วเคโกะก็ทักมาอีกผมก็แบบฝากขอบคุณไปอีกด้วยแล้วแบบโหทุกอย่างมันแบบอันนี้มากเลยอะแบบพิเศษแบบไม่คิดไม่ฝันว่าแบบว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราไงแล้วดีใจที่แบบว่าเออน้องเตยอะไรเงี้ยได้ไปแบบได้ไปด้วยอะไรเงี้ยดีใจมากแบบดีใจสุดๆเลยที่แบบเห็นน้องๆได้สิ่งนั้นไปด้วยใช่ป่ะดีใจมากแบบโอ้มันเกินฝันแล้วอะครบอย่างที่ผมบอกพี่ๆอะผมไม่ได้แบบว่าจะอะไรกับของขวัญเลยแค่แบบว่าวันหนึ่งมาคุยกับพี่ๆ2-3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมาคุยสนุกกันเพราะอย่างที่ผมบอกอะถ้าผมไม่ไลฟ์ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าผมไม่ไลฟ์ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรในช่วงที่แบบว่าเออผมอยู่ที่ห้องก่อผมก็แบบมานั่งไลฟ์กับพี่ๆ4-5 ชั่วโมงใช่ปะผมจำได้ทุกคนที่แบบว่าใครอยู่กับผมตั้งแต่แบบผมป่วยลงไปเซเว่นไปซื้อยาตอนนั้นได้กุหลาบใช่พี่นัทใช่เลยใช่แล้วแบบขาดไปไม่ได้เลยคือพี่นิกกี้ที่แบบว่าเปิดโอกาสเปิดช่องทางแบบเปิดทุกอย่างให้แบบว่าคนมารักคนมาอินดูคนมารู้จักเรามากยิ่งขึ้นคือพี่นิกกี้แบบเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหัวเรือใหญ่อ่ะเป็นหัวเรือใหญ่ที่แบบว่าคอยช่วยเหลือคอยแบบแนะนำคือเข้าใจในสิ่งที่แบบว่าพี่นิกกี้บอกพี่นิกกี้แบบอะไรเงี้ยพูดถึงตลอดเนี่ยผมดีใจทุกครั้งที่แบบพี่นิกกี้พูดถึงอ่ะผมโคตรดีใจเลยจะแบบแกล้งจะอะไรเนี่ยผมแบบโอ้เต็มใจเลยแบบเต็มที่เลยพี่ผมพร้อมทุกอย่างแบบพูดได้หมดเลยถ้าเป็นในตัวผมอ่ะสำหรับตัวผมอ่ะพูดได้หมดเลยใช่จุดกำเนิดคือต้นกำเนิดมาจากพี่นิกกี้ถ้าไม่มีพี่นิกกี้ก็แบบไม่มีผมในวันนี้มั้ยใช่ป่ะพี่นิกกี้แบบโหสุดยอดมากคือแบบเป็นแบบอย่างที่ดีเลยใช่ป่ะโต๊ะถ้าไม่มีพี่นิกกี้พี่ๆก็ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะแบบมารู้จักผมอาจจะเป็นแบบเบื้องหลังที่แบบเงียบๆนิดนึงอะไรงี้ใช่ป่ะล่ะแต่พอแบบว่าพี่นิกกี้พูดถึงตลอดพี่ๆได้ยินชื่อตลอดพี่นิกกี้เรียกน้องบ่าวพี่ๆก็เรียกตามพี่นิกกี้เรียกชายาพี่ๆก็เรียกตามโอ้เยอะมากแล้วแบบจนมันกลายแบบเป็นที่เอาง่ายคือแบบก็มีคนรู้จักแหละไปไหนมาไหนก็แบบมีคนรู้จักพี่เบียร์สวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีนะครับแล้วแบบพี่นิกกี้ก็ทำให้ผมรู้จักพี่เบียร์ด้วยได้ไปรู้จักพี่เบียร์ด้วยเนี่ยแบบหลายอย่างอ่ะแบบได้ไปรู้จักดาราได้ไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเลยพี่เบียร์สนใจขึ้นชื่อในหน้าผมไหมครับ พี่เบียร์สนใจขึ้นชื่อในหน้าผมไหมครับผมกำลังอึ้งอยู่ครับพี่เบียร์ใช่แล้ว FC ขาอื่นคือแบบ
สุดๆเลยอะที่แบบตามซัพพอร์ตมาตั้งแต่แรกใช่ผมจำชื่อพี่ JTR พี่ต้นส้มพี่นารูโตะหลายๆคนเลยพี่นัททุกคนเลยที่ผมถามชื่อว่าพี่ชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะจำชื่อพี่ไว้นะผมจะจำชื่อพี่ไว้นะทุกคนเลยแบบมีพี่เพียวด้วยแต่ทุกนี้พี่เพียวไม่รู้หายไปไหนแล้วแต่ก็จำไม่ลืมครับพี่เพียวด้วยดีมากน้องบ่าวผมครับพี่เบียร์อะฮะไม่น่าจะไปถึงใบหยกนะพรุ่งนี้เพราะว่าตอนเช้าผมมีถ่ายคลิปนึง มาทางตลกตัวด้วยแล้วนี่แหละเดี๋ยวรอมาดีวันนี้เนี่ย ใช่โหก็พี่ต้นส้มจำแต่ผมจำได้ว่าพี่ต้นส้มน่าจะบันทึกคลิปไว้มั้งแบบตอนคนดู7คนนะนั่งคุยกันพี่คุยกับผมหน่อยพี่เนี่ยผมมานั่งไลฟ์เล่นเกมเนี่ยพี่คุยกับผมได้นะจนกระทั่งแบบว่าผมต้องมานั่งจดมีโดนดราม่าด้วยจำได้ว่าช่วงแรกมีโดนดราม่าด้วยว่าแบบเฮ้ยมึงจะไปแบบพูดเรื่องเขาทำไมไปจิ้นเขาทำไมอะไรเงี้ยผมจำได้เลยและผมก็ต้องทำการบ้านว่าวันนี้ผมควรพูดอะไรบ้างผมก็ไปไล่เช็คว่าเฮียถ้ากูต้องมานั่งสัมภาษณ์เนี่ยกูต้องพูดอะไรวะกูต้องแบบคำถามไหนที่แบบแม่งมันไม่ไปโดนต่อมที่แบบเขาจะมาด่าเรากลับอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็เนี่ยมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็แบบเริ่มจับทางติดว่าแบบพี่ๆต้องการอะไรเงี้ยเริ่มจับทางติดเลยว่าพี่ๆต้องการอะไรและประกอบกับช่วงที่ผ่านมาพี่นิกกี้ไม่ได้แบบพาพี่ๆไปหาสาวก็เนี่ยช่วงเนี้ยถือเป็นแบบช่วงที่แบบดีที่สุดแล้วสำหรับตัวผมไม่โอ้ไม่ซึ้งไม่ได้เลยพี่เจริยาตอนแรกผมก็จะมาตลกไอ้พี่แต่แบบไปเจอพี่เคนที่แบบโหมาทำให้ผมต้องนึกถึงย้อนไปแบบช่วงนั้นใช่ปะล่ะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องวนกลับมาว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากพี่นิกกี้ใช่ไหมทุกอย่างมันเริ่มต้นจากพี่นิกกี้ไม่มีพี่นิกกี้ก็แบบว่าไม่มีพวกเราไม่มีเนี่ยแก๊งแบบไล่ตดตั้งแต่รอบแรกพลอยชาชมจีนวย หรือแม้กระทั่งแบบโกลันอะไรเงี้ยทุกคนน่ะแล้วหลังๆมาก็แบบพยายามแบบปลุกปั้นพวกด่ายเตยไอเนยถึงแม่เนยจะไม่เอาอะไรเลยก็ตามแล้วต้องขอบคุณเบนโนด้วยที่แบบไม่ให้พินิจกี้ทั้งโลกอ่ะให้มีผมทำมากินอ่ะใช่ล้างออกไหมไม่รู้เหมือนกันนะแดงหน้าแดงมากตอนเนี้ยหน้าแดงมากเขาขับอะไรวะเนี้ยขับอะไรเลยเนี้ยไม่แบบโหมือสั่นอะเมื่อกี้มือสั่นมืออ่อนเลยนี่ตอนนี้อ่อนไปหมดเลยเนี้ยตรงเนี้ยอ่อนแบบอ่อนเลยอะผ่อนไปหมดเลยอะพรุ่งนี้ทาสีม่วงเนี้ยมันยังมีอีกมันยังมีเท่านี้เนี้ยมันยังมีเท่านี้เนี้ยมันยังมีเท่านี้ความที่เป็นโนไม่ให้ท่องโลกอ๋อใช่อันนี้คือแบบสุดๆแล้วที่ไม่ให้ท่องโลกอ่ะมันทำให้เรามีช่องทางใช่ปะล่ะเอาถ้าเป็นโนให้พินิกกี้ท่องโลกอยู่แล้วผมอยู่ไงเมื่อก่อนก็แบบมาคุยเนี่ยแหละจิ้นใครจิ้นนู่นจิ้นนี่ล้างออกไหมไม่รู้เลยเนี่ยผมทำไปวะผมชอบไหมผมชอบอะไรที่แบบหลุดรั่วรั่วผมชอบมากและอย่างที่บอกนั่นแหละนอกจากแบบว่าพี่นิกกี้ก็ยังมีพี่ๆนี่แหละ FC ขาอื่นที่แบบโหมันไกลเกินเอื้อมอ่ะมันไกลจนแบบที่แบบพี่ๆซัพพอร์ตไปหาพี่ไอ้ไหมได้เดี๋ยวไปหาทุกคนเลยเนี่ยน่าจะคุยเสร็จแล้วจ่ายค่าจ้างให้คนทาด้วยนะคนทาหัวเราะไม่หยุดเลยเนี่ยลองเช็ดขาวๆดูชาชมรออยู่ไปเซเว่นกันไหมพี่ทาท่าให้ผมไปเซเว่นทำอะไรพี่ยินชาชมรออยู่ชาชมชวนเมื่อกี้แป๊บนึงนะโอเค
สี่จอเลยมาใครบ้างอ่ะมิมิอยู่ไหนอ่ะเอาพี่ไอ้ไม่ว่างอ่ะโหคนดังมากคนดู500ไม่เมื่อกี้ขอโทษที่แบบไม่ได้รับเพราะว่าก็เรียกแล้วเขาบอกว่าอะไรวะบอกว่าเหมือนไลฟ์กับหงอคงพี่ไอ้ลงเลยอะไรแล้วครับเอาใช่เหรอลงไปแล้วพี่ก็ใส่แว่นมาคนดูยิ่งเยอะมากอยู่พี่วะสาวๆอยู่เขาใหญ่เมื่อกี้ไปอ้อมพลอยมาไงแล้วแบบเจอเซอร์ไพรส์ก็เลยแบบติดใจแล้วมันขึ้นด้วยมันขึ้นด้วยเหรอโอ้ใช่ใช่อ๋อมันจะขึ้นชื่อใช่มันขึ้นแล้วคนส่งนิดมาให้อะไรอย่างงี้อ๋อใช่ใช่ใช่มีคนอื่นลองขึ้นไปแล้วยังเขาบอกขอยูนิตหน่อยพี่พี่นี่อีกคนนึงที่แบบว่าน่าจะเป็นแบบในแก๊งเริ่มที่แบบว่าชวนพลอยมาไลฟ์แต่ชวนชาชมมาก่อนเพราะว่าชาชมอ่ะได้ถ่ายก่อนพลอยถ้าจำได้อ่ะใช่ปะแอปแดงอ่ะใช่ปะอ๋อค่ะใช่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 เทก็คือเป็นใครเหรอพี่พลอยชายพี่มีหน่วยใช่ปะใช่ใช่ถ่ายไปเป็นพลอยชายพี่หน่วยพี่นิกกี้อ่ะใช่ใช่ใช่หนูแล้วก็พลอยใช่แล้วเป็นบีมแล้วก็บีมพลอยชายแล้วก็เป็นจีน่าแล้วก็เป็นหล่อนปะใช่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 แล้วก็พลอยไม่ใช่แก๊งกลุ่มเมียสี่อะไรเงี้ยลืมแล้วกิมีเมียสี่มีเกี้ยวไงไม่เมื่อกี้ข้าไปห้องคอยแล้วเขาพูดแบบไงก็เลยแบบเออใช่ร้อนย้อนเวลาไปใช่ครับมากพอมีเขาเมียเดียวแล้วปะอ๋อใช่ไม่อดีตไม่ต้องไปรวมกับปัจจุบันละอดีตไม่ต้องเรียนแล้วแบบเล่าย้อนว่าเออแบบมาไกลมากอะไรเงี้ยบีมบูบี้เขาทำงานก็เลยหายไปเลยจริงๆต้องการที่คิดถึงดีมด้วยนี่อยู่นี่อยากเจอไหมเอาอยู่อ่ะอยู่มีคนอยากเจอแล้วนะพี่ดีมอ๋อขอเต้นท่าแบบเฮ้ยให้ดูหน่อยแต่คนดูห้องอินเยอะนะมาดิออกมาโชว์ตัวหน่อยเร็วคนสวยต้องคนผมยาวพี่ดีมกูดูอ้วนป่ะมึงดูดิกูอ้วนป่ะโอ้ไม่อ้วนโอ้โหเลิกอ้วนผิดโอ้โหสวัสดีครับพี่ถามไม่ถามมันสวยอยู่แล้วว่าต้องดูโอ้ดูตามนั้นไม่เอาดีดีกี่โมงพี่สาวดีไม่หน้าเท่าปากไม่ได้เลยปากไม่ได้เลยปากหน้าเท่ากำปั้นหนึ่งกำปั้นใครกำปั้นยักษ์ปะกำปั้นนี่จริงๆไม่มีใครปกติทำไมน้องเลยไม่แต่งหน้าแบบอุ้ยมืดไปแบบไหนคะแบบน้องหินนะอ๋อเออพี่นิกกี้ตั้งชื่อให้พี่ดีมด้วยพี่เล็บเจลคนเดียวหรอซื้อเล็บเจลค่ะว่าแกเปิดได้คนเดียวตั้งนานร้านเข้าตั้งซื้อนะครับขอบคุณนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่ใช่แทนเล็บเจลพี่กีสวัสดีครับวันเพลงดับต้นใจติ๊กต็อกเลยนะตอนนั้นเมียสี่ข้างหลังทำอะไรเนี่ยเปิดไฟให้ผิวค่ะเป็นดาราเหยาล่ออลาอันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะคะนี่คือแสงออกมาจากหน้าแสงของเรา